คฤหาสน์กรสิริต้าเตรียมสมบัติให้ทายาทคนแรกคฤหาสน์กรสิริต้าหลังออกมาประกาศข่าวดีสิริต้ามีน้องแล้วควงแขนสามีบอกข่าวดีริต้าคนเดิมเพิ่มเติมคือน้องน้อยเรียกว่ารวดเร็วทันใจมากแม่สำหรับนักแสดงสาวสิริต้าเจนเซนที่เพิ่งจะควงแขนให้โซหนุ่มกรณรงค์เดชเข้าสู่ประตูวิวาห์สุดหรูไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังศึกษาดูใจกันมานานถึง3ปีโดยเธอก็ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการเป็นแม่บ้านยุคใหม่ที่สวยเลิศได้ทุกสถานการณ์ถึงแม้ว่าจะทำงานอยู่บ้านก็ตามล่าสุดสิริต้าก็ทำเอาแฟนคลับเฮไปตามๆกันเมื่อเจ้าตัวได้ควงแขนสามีถ่ายภาพคู่สุดหวานแววแต่เขียนแคปชั่นที่บ่งบอกความสุขจนล้นปรีไว้ว่าริต้าคนเดิมเพิ่มเติมคือน้องน้อยค่ะงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนๆก็ได้เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ร่วมกันแสดงความยินดีกันยกใหญ่พร้อมทั้งแอบลุ้นไปตามๆกันเพราะหนูน้อยที่อยู่ในท้องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคงน่ารักน่าชังมาสิริต้าและกรอย่างแน่นอนหลังจากที่แต่งงานกันมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาสำหรับคู่รักริต้าสิริต้าและกรณรงค์เดชซึ่งทั้งคู่ก็อยากจะมีทายาทและตั้งใจจะมีทันทีหลังจากที่แต่งงานซึ่งหลายๆคนก็เอาใจช่วยให้ทั้งคู่สมหวังมีทายาทในเร็ววันอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งหลังจากที่ประกาศข่าวดีไปก็มีเพื่อนพี่น้องทั้งในวงการและนอกวงการรวมไปถึงแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะสองบ้านกรณรงค์เดชให้โซหนุ่มหล่อเจ้าของ KPN สามีป้ายแดงของสิริต้าเจนเซนพาชมบ้านไฮโซชื่อดังกรณรงค์เดชสามีป้ายแดงของสิริต้าเจนเซนบอกเลยดูดีมีระดับหรูหราราวคฤหาสน์แถมอลังการสมเป็นอาณาจักรของหนุ่มหล่อพันล้านเลยหลังจากจัดพิธีมั่นและจดทะเบียนสมรสไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเช้าวันที่4มกราคมที่ผ่านมาในที่สุดก็ถึงเวลาจัดพิธีฉลองมงคลสมรสของคู่รักข้าวใหม่ปลามันกรณรงค์เดชและสิริต้าเจนเซนสักทีโดยงานนี้ถือฤกษ์ดี4ปีมีครั้งจัดขึ้นในวันที่29กุมภาพันธ์2563ณโรงแรม Four Seasons กรุงเทพซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่มาณที่นี้ด้วยจากข่าวคราวครั้งนี้เองก็ทำให้ชาวเน็ตหลายคนเริ่มอยากรู้จักหนุ่มคนนี้มากขึ้นซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่านอกจากจะหล่อแล้วเขายังเก่งเพอร์เฟกต์และมีความสามารถรอบด้านเพราะตั้งแต่เรียนจบบริหารจากสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษเขาก็กลับมารับไม้ต่อของที่บ้านอย่างเต็มสูบไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์โรงเรียนสอนดนตรีและนำเข้านาฬิกาก็ทำได้ดีทั้งหมดรวมถึงยังเป็นคนที่ทำให้เวที KPN Award หรือการประกวดร้องเพลงสยามกลการกลับมายิ่งใหญ่และเป็นที่จดจำอีกครั้งเอาล่ะเลยเมื่อได้รู้จักกับไฮโซหนุ่มคนนี้กันไปพอสมควรแล้วคราวนี้เราตามมาแอบสองบ้านสรุปของเขากันดีกว่าค่ะ